เรื่องนักฟ้อนสองระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวลุวันทรงปราพรภภิกษุผู้เคยเป็นนักฟ้อนเหมือนกันรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าเรื่องเป็นเช่นเดียวกับเรื่องก่อนนั่นแหลแต่ในเรื่องนี้พระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย บุตรของเราละความยินดีและความไม่ยินดีได้แล้วดำรงอยู่ดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าเราเรียกบุคคลนั้นซึ่งละความยินดีและความไม่ยินดีได้แล้วผู้เย็นไม่มีอุปธิครอบงำโลกทั้งปวง ผู้กแกล้วกล้าว่าเป็นพรามในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องนักฟ้อนสองจบ